อันวาอิบราฮิมสาบานตนรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ24พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากนั้นได้แต่งตั้งพลเอกตันสรีดาโตสรีซูกิฟลีไซนาวอับิดินให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยพลเอกวันลบรักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้พบกับพลเอกตันสรีแล้วและคณะทำงานสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางทำงานร่วมกันโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพแบบองค์รวมสองฝ่ายคาดหวังว่าแผนการทำงานจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมในปี2566นี้ในเรื่องการลดการเผชิญหน้ายุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกทางการเมืองผู้อำนวยความสะดวกของมาเลเซียแจ้งกำหนดเชิญพูดคุยแบบเต็มคณะครั้งที่6ในวันที่21-22กุมภาพันธ์ปีนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในฐานะที่มาเลเซียเป็นประเทศผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติภาพจึงเท่ากับมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่สถานการณ์ยืดเยื้อมา18ปีแล้วการเยือนไทยของอันวาในวันที่10กุมภาพันธ์เพื่อพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคาดว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้จะเป็นหนึ่งในวาระหารือหลักอันวาอิบราฮิมได้รับการมองว่าเข้าใจสถานการณ์มากกว่าอดีตผู้นำคนอื่นๆของมาเลเซียและน่าจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นใช่ครับผมเชื่อว่าท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยครับมีความเข้าอกเข้าใจนะครับในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าคนอื่นๆและคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสทองนะครับสำหรับทางรัฐบาลของเราเองที่จะขยับขยื่นแล้วก็สามารถที่จะเจรจาเพื่อได้ความร่วมมือจากคนที่มีความเข้าใจในสถานการณ์และทำงานในส่วนของการลงพื้นที่และมีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในขณะที่ถ้าเราย้อนไปมองในสถานการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ผู้นำของมาเลเซียก่อนหน้านี้เราก็จะพบว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยครับจะมีความเข้าใจในบริบทของสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยครับต่างไปจากอันวาซึ่งในมุมของผมมองว่าน่าจะมีความเข้าใจน้อยกว่าและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่ในการเจรจาเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันวาเองเนี่ยครับมีความเข้าใจในบริบทตรงนี้แล้วก็น่าจะเข้ามา take action หรือให้ความสำคัญกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าที่ก่อนหน้านี้นายกท่านอื่นๆนะครับให้ความสำคัญแล้วก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสำคัญครับอย่างที่ผมได้บอกไปอันวาจะเยือนไทยเป็นประเทศที่4 3ประเทศก่อนหน้าที่ได้ไปเยือนแล้วคืออินโดนีเซียบรูไนและสิงคโปร์การไปเยือนสิงคโปร์และได้พบกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาอาจจะถือว่าเป็นความท้าทายในเชิงประวัติศาสตร์สิงคโปร์เคยเป็นประเทศเดียวกับสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนที่จะแยกตัวออกไปเป็นอิสระในปี1965ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของสองประเทศมีที่มาในเชิงประวัติศาสตร์และการสานสัมพันธ์กันต่อในอนาคตอันวาย้ำถึงการกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อประชาชนของสองฝ่าย Can be rest assured that not only do we want to continue relationsBut we want to both Singaporeans and Malaysians to understand and appreciate the fact these are two great countries and two great neighbors that could do so much more for the benefit of our people. ในทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีลีแห่งสิงคโปร์แสดงความมั่นใจด้วยว่าความสัมพันธ์สองฝ่ายจะยกระดับกันได้มากกว่านี้ประเทศแรกที่อันวาไปเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีคืออินโดนีเซียและได้พบกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มาเลเซียร่วมพัฒนาเมืองหลวงใหม่นูซุนตราของอินโดนีเซียโดยรัฐซาบะและสารวักของมาเลเซียเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียวที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียด้วยเมื่อวันที่25มกราคมอันวาไปเยือนบรูไนและได้พบกับสุลต่านฮัสซนันโบเกียทั้งสองฝ่ายหารือกันเรื่องการพัฒนาพรมแดนและการลงทุนร่วมกันท่ามกลางภารกิจท้าทายของผู้นำมาเลเซียการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศคือเรื่องเร่งด่วนการสานสัมพันธ์กับนานาชาติและอาเซียนจึงอาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของอันวาอิบราฮิม
แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำในฐานะผู้นำคนใหม่